สวัสดีครับชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการสร้างงานนะเตรียมการสร้างงานผมขออนุญาตพูดถึงในเรื่องของลักษณะการสร้างงานบอนไซสักนิดหนึ่งจะมีอยู่3ลักษณะนะ3ประเภทหลักๆนะครับพวกนักสร้างนะครับกลุ่มนักสร้างกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่หาวัตถุดิบนะฮะลงมือสร้างงานนั่นเองนะครับจนจบอาจจะขายเองบ้างกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มนักขายกลุ่มซื้อมาขายไปก็คือเป็นพ่อค้านั่นเองนะครับกลุ่มที่3เป็นกลุ่มงานดิเรกนะฮะงานดิเรกนี่จะเป็นพวกมีตังนะครับมีเงินนะซื้อสะสมนะฮะแต่การดูแลก็ต้องอาศัย2กลุ่มล่างนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะกลุ่มที่4คือกลุ่มประชาสัมพันธ์นี่แหละนะฮะกลุ่มคือในส่วนของพวกผมเองนะก็มีหลายช่องนะฮะ YouTube ที่นำเสนอการสร้างงานบอนไซขนาดเดียวกันนะฮะขนาดเดียวกันตัวเองก็ต้องสร้างไปด้วยศึกษาไปด้วยนะเพื่อทำความเข้าใจจะได้สื่อสารกันและกันได้ถูกต้องนะครับไปดูกันครับคลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวจะมาเอาตอโมกเป็นโมกอะไรเนาะนี่เป็นโมกบ้านเป็นโมกอะไรนะตาโมกสวนแต่ใบใหญ่นะครับเหมือนโมกลาแต่ว่าสร้างงานได้เหมือนกันนะครับนี่ครับเป็นโมกรากธรรมชาติแต่จะเอาไปจัดรากรอบก็ไปคัดรากก่อนนะหลังจากนั้นก็จะไปเลี้ยงรากฝอยอันนี้ขุดมารอบหนึ่งแล้วขุดขึ้นมาพักไว้ตรงนี้ครับก็คงจะโอ้โหเอาอีดบล็อกล้อมไว้นะฮะเขาก็ไม่ออกไปไหนหรอกครับเราไปเริ่มใหม่ก็ตอนนั้นยังไม่มีโอกาสมาอันนี้ของตาครับโอ้โหคนสวยอยู่เขาเลี้ยงไว้นี่น่าจะ30ปีแล้วครับแต่จะไปสร้างก็ดูว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเริ่มต้นจากตอใหญ่หาตอใหญ่ถ้าเราไปเขียงเลี้ยงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเขียงลงมานี่นะอันนี้จะเป็นกิ่งหนึ่งได้แน่นอนเลยเนี่ยแล้วจะเอากิ่งนี้เป็นกิ่งตั้งยอดนะครับอันนี้จะเอาออกนะได้อยู่ครับได้อยู่ต้องฉีดน้ำดูเดี๋ยวฉีดโอ้โหรากแน่นเลยครับนี่ต้องมาไล่ตัดรากออกครับโอ้โหนี่ดูรากครับแน่นไปด้วยรากเป็นก้อนเลยครับในลักษณะนี้ไม้ที่ปลูกลงในกระถางไม่ได้จัดรากนะครับปลูกแล้วก็เป็นไม้ช่อนะแล้วก็เอาลงดินนะครับก็จะเกิดอาการแบบนี้นะครับรากไขว้ไปไขว้มานะครับคงต้องใช้สิวครับเลื่อยก็ไม่ได้เพราะมันรากมันแน่นอย่างเงี้ยครับน้ำยาฝาแดงครับแต่เป็นปูนแดงครับเอาละครับพอทาปูนแดงเข้าแล้วก็น่าจะช่วยได้นะเยอะทีเดียวนะครับอันนี้ป้องกันการติดเชื้อราก็ดีนะครับโบราณเราก็ใช้ปูนแดงนี่แหละผมว่าหน้านี้จะสวยกว่าครับหน้านี้ต้องสวยตรงนี้นะครับสวยรากด้วยแล้วก็เขียงนี่พอเขียงนี่เสร็จปุ๊บนะครับก็จะให้เรียวหน่อยถ้าตัวนี้โตสร้างเป็นกิ่ง2ได้ก็จะเก็บหัวเขียงตรงนี้นะครับให้เรียวหน่อยนะครับมาเนี่ยหูใหญ่อยู่ครับจะให้แตกยอดนี้ครับสวยครับเอาละยาวไปนิดหนึ่งเผื่อถ้าแตกบริเวณนี้ก็ได้อยู่แต่ถ้าไม่ได้จริงก็ตรงนี้ก็ต้องเอานะครับ
นะฮะก็โอเคอยู่ตรงกันอยู่ทีนี้เวลาเก็บหัวเขียงก็ต้องเก็บลงนี่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งครับเป็นน้ำยาทาแผลของไม้นะฮะให้ป้องกันมันจะป้องกันให้แผลไม่ให้แผลเน่าแล้วก็เป็นคุณสมบัติที่ป้องกันน้ำเวลาเรารดน้ำมันจะไม่เปียกการสร้างไม้บางทีเรากำหนดไว้แล้วก็อาจจะไม่ได้ดังใจนะครับก็เปลี่ยนประยุกต์ไปตามสถานการณ์นะฮะอายุไปตามสถานการณ์กันแล้วกันเอาละครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วปลูกลงในกระมังนะครับจะปลูกลงดินก็กลัวจะห่างหูห่างตาครับไกลมือก็จะมันจะเลยมันจะบวมนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือปลูกในกระมังจะดีที่สุดผมก็ลองพื้นด้วยมะพร้าวสับนะครับจะใช้ใบกำปูใบกำปูเลยครับใช้กระมังใหญ่โหต้องได้ตัดอีกครับหน้าไม้จะมีอยู่สองด้านนะครับเล็งไว้นะครับด้านนี้กับด้านโน้นนะครับใบกำปูหมักแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือพร้อมใช้นะครับเอาละครับวันนี้ก็คงจะนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะที่จะต้องทำปรับปรุงต่อไปนะครับก็คือเก็บบริเวณนี้นะดูแลนะครับเอารากออกปรับรากในส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับนะในส่วนที่สองก็คือจะต้องมาดูนี่กิ่งหนึ่งนะกิ่งนี้ใช้กิ่งหนึ่งแน่นอน
นะครับส่วนกิ่ง2นะฮะอันนี้สำรองไว้ก่อนนะครับอาจจะเอาตรงนี้ครับมันจะตรงด้านหน้าอย่างเงี้ยถ้าเอาตรงนี้นะครับเป็นกิ่ง1ตรงข้ามมาจะต้องใช้กิ่งนี้เป็นกิ่ง2แต่ถ้าเราไปเอาตรงนี้มันเยื้องออกไปนะครับไม่สวยนะฮะแต่ว่าผมเจ้าจะเก็บไว้ก่อนรอตรงนี้แตกก่อนนะครับเนี่ยกิ่งตานี้ยังมีอยู่แตกออกมาบ้างนิดหน่อยนะครับนะฮะไม้ต้นนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับโคนมันก็จะสวยโดยธรรมชาตินะครับโคนมันใหญ่นะโคนใหญ่ลำบึกเลยนะครับเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางสวยงามอยู่ครับนะครับก็เป็นอันดับต่อไปก็คงจะดูแลให้รอดก่อนนะครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ